ำหรับเด็กๆในบ้านที่ไม่ได้มาวันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันวันที่22นะครับมีตติ้งถ้าเกิดว่าใครมาได้ก็มาคิดถึงทุกคนนะจ๊ะ